จากการวางข้อหรือนำลำต้นของมหาเศรษฐีเขียวหมื่นปีมาขยายพันธุ์ผ่านไป2เดือนผลิใบใหม่รากมาเต็มเลยค่ะมหาเศรษฐีเขียวหมื่นปีมีความเชื่อว่าจะทำให้ผู้ปลูกเลี้ยงมีอายุยืนจึงเป็นว่านมงคลที่สามารถนำไปใช้เป็นของขวัญได้ทุกๆโอกาสมอบให้ทั้งหญิงและชายทุกเพศทุกวัยย่าย่ามาแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ย่าย่าจะพามาชมการปลูกต้นมหาเศรษฐีเขียวหมื่นปีซึ่งเป็นต้นอ่อนๆลงในกระถางนะคะไปชมกันเลยค่ะต้นไม้จริงสถานที่จริงแสงที่ลอดผ่านสะเลนลงมาอาจจะรบกวนสายตาเพื่อนๆบ้างนะคะเช้านี้แดดจ้าค่ะแม้ว่าช่วงนี้จะเข้าหน้าฝนแล้วนะคะพระอาทิตย์ก็ยังคงทำงานอย่างเข้มแข็งนะคะต้นมหาเศรษฐีเขียวหมื่นปีเป็นไม้มงคลไม้ฟอกอากาศและไม้ประดับซึ่งอยู่ในวงของอะโครนิมานะคะลักษณะทั่วไปของต้นมหาเศรษฐีเขียวหมื่นปีเป็นไม้เนื้ออ่อนลำต้นกลมเห็นข้อปล้องชัดเจนรากออกตามข้อทุกส่วนอวบน้ำค่ะขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อวางข้อลำต้นและปักชำยอดมีแผ่นใบสีเขียวมีลายสลับกับสีเขียวแกมเทาค่ะดอกจะมีกาบห่อหุ้มช่อดอกตัวช่อจะมีลักษณะเหมือนปลีรูปไข่หรือค่อนข้างกลมนะคะมีสีเหลืองนวลต้นนี้กำลังมีดอกค่ะต้นจะเริ่มมีดอกเมื่ออายุประมาณ1ปีครึ่งนะคะแสดงว่าเติบโตพร้อมที่จะขยายพันธุ์ได้แล้วค่ะพาเพื่อนๆไปชมการปลูกต้นอ่อนของมหาเศรษฐีเขียวหมื่นปีกันนะคะนี่คือต้นอ่อนที่เกิดจากการวางข้อหรือนำลำต้นของมหาเศรษฐีเขียวหมื่นปีมาปักชำไว้นะคะปักชำไว้ในขุยมะพร้าวใช้เวลาประมาณ2เดือนทีนี้พอเขาผลิใบอ่อนมาแล้วไม่มีเวลาว่างค่ะจึงปล่อยให้ใบอ่อนนั้นโดนทำร้ายหรือโดนทำลายด้วยแสงแดดก็จะมีใบสีน้ำตาลนะคะนี่เขาเป็นหลังจากที่เขาผลิใบอ่อนมานะคะเพราะย่าย่ามีกิจกรรมเยอะมากแต่ละวันนะคะจึงไม่ได้นำน้องมาเปลี่ยนกระถางค่ะรากเต็มเลยนะคะนี่คือปักชำลำต้นหรือเรียกว่าวางข้อนั่นเองนะคะวางข้อเพื่อเรียกรากและเรียกยอดอ่อนออกมาก็จะติดทุกข้อนะคะมหาเศรษฐีเขียวหมื่นปีเป็นไม้มงคลไม้พอกอากาศที่ขยายพันธุ์ได้ง่ายค่ะเนี่ยรากยาวต้องค่อยๆดึงขึ้นมานะคะวัสดุที่ใช้ในการปักชำก็ขุยมะพร้าวอย่างเดียวขุยมะพร้าวแช่น้ำก่อนแล้วเรานำข้อของต้นไม้ลงไปฝังในขุยมะพร้าวนะคะประมาณ1เดือนครึ่งถึง2เดือนก็จะมีรากและมีใบผลิออกมาทุกข้อเลยค่ะไม่มีข้อไหนฝ่อหรือเน่านะคะนำต้นอ่อนที่เกิดจากการวางข้อหรือปักชำลำต้นมาปลูกลงในกระถางกระถางเบอร์6ปากกว้าง6นิ้วนะคะย่าย่าจะใช้2ข้อต่อ1กระถางค่ะคือปลูกให้เป็นฟอร์มกอนะคะจะเลือกลำต้นที่มีความสูงใกล้เคียงกันเพื่อเวลาเขาเติบโตอยู่ในกระถางเขาก็จะได้สูงไล่เลี่ยกันนะคะวัสดุปลูกจะมีกาบมะพร้าวสับผสมดินใบก้ามปูผุและมีปุ๋ยคอกนิดหน่อยค่ะต้นมหาเศรษฐีเขียวหมื่นปีชอบดินร่วนที่ระบายน้ำได้ดีนะคะเราอาจจะปรุงดินแบบนี้หรือแบบอื่นก็ได้ค่ะที่เน้นการระบายน้ำได้ดีและมีความร่วนซุยชอบแสงแดดที่มีความสว่างเล็กน้อยควรวางไว้ที่ร่มหรือที่มีแดดรำไรนะคะชอบน้ำปานกลางค่อนข้างน้อยรดน้ำสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งหรือสัปดาห์ละครั้งก็ได้ขึ้นอยู่กับความชื้นในดินและความชื้นในอากาศค่ะหน่ออ่อนที่เหลือนี้เดี๋ยวก็จะปลูกหมดนะคะแต่แยกหน่ออ่อนที่มีความสูงใกล้เคียงกันเพื่ออยู่ในกระถางเดียวกันเพื่อเขาจะได้เติบโตขึ้นมาอย่างสวยงามอยู่ในกระถางเดียวกันมีความสูงใกล้เคียงกันค่ะปลูกต้นอ่อนเสร็จแล้วนะคะแต่ละกระถางก็จะมี2หน่ออ่อนแต่อาจจะแตกหน่อเพิ่มได้ค่ะรอไปประมาณ 4-5 เดือนจึงจะสวยแบบนี้นะคะการปลูกต้นไม้และเห็นความเจริญเติบโตของต้นไม้ที่เราปลูกก็จะทำให้ชื่นใจได้ทุกๆวันค่ะ
ต้นมหาเศรษฐีเขียวหมื่นปีเป็นต้นไม้ที่เพิ่มความสดชื่นให้กับสวนเพราะใบที่เป็นสีเขียวมองทีไรก็ไม่เบื่อนะคะเป็นการผ่อนคลายพักผ่อนสายตาไปในตัวด้วยค่ะต้นมหาเศรษฐีเขียวหมื่นปีมีประโยชน์ในด้านการช่วยฟอกอากาศเติมออกซิเจนให้กับอากาศที่อยู่บริเวณนั้นนะคะย่าย่าขอขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย